ในช่องเจ้าตัวจิ๋วว้าวสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนส์วันนี้เรามาเรียนเรื่องรูปทรงและสีต่างๆสี่เหลี่ยมเห็นมีสี่เหลี่ยมไม้กระทาวิเศษเย้ลงไปสิสี่เหลี่ยมลงไปโอ้สี่เหลี่ยมออกมาเต็มเลยยิปปี้สี่เหลี่ยมสีแดงมันเยอะมากจริงๆสีแดงเคนต้องหารูปดาวดาวใช้ไม้กระทาวิเศษอีกครั้งหนึ่งเย้ลงไปเจ้ารูปดาวเขย่ากล่องหน่อยว้าวสีเขียวออกมาเต็มเลยสีเขียวว้าวเคนต้องหาสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้ไม้กระทาวิเศษอีกสิสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขย่าเขย่าวี่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินออกมาเยอะแยะไปหมดเลยสีน้ำเงินต่อไปนะต้องหาวงกลมวงกลมไม้กระทาวิเศษจะวงกลมลงไปในกล่องเขย่าเขย่าลงไปจะวงกลมยิปปี้วงกลมสีชมพูออกมาเยอะแยะเลยสีชมพูคราวนี้ต้องหาสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมใช้ไม้คทาวิเศษอีกครั้งลงไปลงไปเจ้าสามเหลี่ยมพยาวพยาวยิปปี้สามเหลี่ยมสีเหลืองเยอะแยะไปหมดสีเหลืองบายแผนที่ไม่มีรถบนถนนสักคันเลยเปิดกระเป๋าดูสิกระดาษสีแดงเอามาทำอะไรได้นะรถยนต์สีแดงเจ้าลุกจะใช้เวทมนต์เสกแล้วนะรถยนต์ขึ้นรถกันเถอะโอ้น้ำมันหมดแล้วเราจะทำยังไงกันดีต้องจอดแล้วล่ะไปรถบัสก็ได้รถบัสเคนส์นั่งดูแผนที่ว่าจะต้องไปทางไหนต่อถึงจุดหมายแล้วลาก่อนขึ้นมาที่ภูเขาแล้วเดินต่อไปอีกนิดนะนั่นอะไรอ่ะเจ้าไข่บนจักรยานหรออ่ะตกลงมาแล้วเปิดดูซิในกระเป๋ามีอะไรกระดาษสีแดงทำเป็นอะไรนะเจ้าลูกใช้เวทมนต์สิรถพยาบาลรถพยาบาล
เดินต่อกันเถอะไปเจอแม่น้ำเปิดกระเป๋าดูอีกทีกระดาษสีแดงทำเป็นอะไรนะเจ้าลูกใช้เวทมนต์เลยเรือไปกันเลยเจ้าช้างน้อยเคนส์และเจ้าลูกก็นั่งเรือออกไปเรามาถึงเกาะแล้วมาดูแผนที่อีกทีนึงนะอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วนะไปกันเลยเปิดกระเป๋าดูสิกระดาษสีแดงคราวนี้ทำเป็นอะไรนะใช้เวทมนต์เลยเจ้าลูกฮะเครื่องบินบินขึ้นไปเลยมาจอดหน้าถ้ำเลยเข้าไปดูข้างในก่อนขุมทรัพย์มากมายสุดยอดเลยสวัสดีฉันช้างน้อยเคนต์และฉันอยู่บนเรือเรามาถึงเกาะที่มีสมบัติแล้วเย้ไปหาสมบัติกันเถอะเพื่อนๆสมบัติอยู่ไหนหรอเอ๊มันอยู่ที่ไหนนะโอ้มีขวดแก้วอยู่ตรงนั้นมีจดหมายข้างในด้วยเปิดดูกันเถอะวาดรูปผลไม้ว้าวเขาให้เขียนรูปผลไม้ลงไปฉันจะวาดอะไรดีนะพวกเธอว่าอันนี้คือผลไม้อะไรพอจะเดาได้ไหมใช่มันคือแอปเปิ้ลกรอบอร่อยจังเลยมาวาดผลไม้อีกอันดีกว่าทายสิครั้งนี้เราวาดผลไม้อะไรมันคือลูกแพรมาวาดอีกหนึ่งอันนะเธอว่ามันคือผลไม้อะไรมันคือกล้วยฉันชอบกล้วยมากๆเลยจำไว้นะเด็กๆผลไม้มันดีต่อสุขภาพมากๆแล้วเจอกันใหม่นะกับการผจญภัยครั้งหน้าบายวันนี้เราจะมารู้จักกับสีต่างๆผ่านเจ้าลูกบอลพวกนี้กันนะลูกที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ทำไมเจ้าลูกบอลพวกนี้มันเป็นสีขาวหมดเลยล่ะอ๋อเรามาทาสีให้มันกันดีมั้ยเอาละนะงั้นเรามาเริ่มจากลูกบอลสีที่หนึ่งก่อนเลยพวกเธอคิดว่าเป็นสีอะไรใส่จนเต็มแล้วนะไปสีที่สองใส่จนเต็มเลยไปสีที่3เติมสีลูกบอลให้เต็มเลยต่อไปไปสีที่4พวกเธอรู้ไหมนะว่ามันคือสีอะไรจะรู้หรือเปล่าต่อไปสีที่5ลูกบอล5ลูกระบายสีหมดแล้วเอาละนะเก็บสีทั้งหมดขึ้นไปก่อนเก็บสีที่1 2 3 4 5อ่ะมีลูกบอลออกมาจากถ้วยต่างๆด้วยเริ่มจากสีแรกกันเลยเอาละนะเรามาเรียนกับเจ้าช้างน้อยเคนส์เลยเฮ้ยเอ้ารับนะโอ้เจ้าเคนส์รับไปแล้วลูกบอลสีแดงนั่นเองออกมาเยอะแยะเลยเธอรู้จักสีแดงกันไหมต่อไปนะสีอะไรดีมาเลือกกันเลยอ่ะสีส้มวิ่งมีลูกบอลสีส้มออกมามากมายเยอะแยะไปหมดเลยต่อไปนะสีที่3สีเหลืองจะเค้นรับไว้แล้วปุ้งโอ้โหลูกบอลสีเหลืองออกมามากมายเลยต่อไปนะสีที่4สีอะไรดีย้อนไปเลยย้อนสีเขียวมาแล้วโอ้ลูกบอลสีเขียวออกมามากมายเลยลูกบอลเยอะแยะไปหมดเอาละนะสีสุดท้ายสีอะไร
สีน้ำเงินเจ้าเคนส์รับไว้แล้วโอ้ลูกบอลสีน้ำเงินออกมามากมายไปหมดเลยสนุกจังเลยวันนี้เย้บายอยู่ในสวนน้อยๆของฉันอ้าวสวัสดีเมื่อกี้ไม่เห็นสบายดีไหมฉันชื่อช้างน้อยเคนเย้และฉันอยู่ในสวนน้อยๆของฉันฉันชอบอยู่ในสวนดูสิเหล่าผีเสื้อสวยงามต้นไม้ดอกไม้ฉันชอบอยู่ในสวนจังเลยดูสิฉันเก็บดอกไม้มาจัดเป็นตะกร้าสวยงามอยากดูไหมเอ่ยฉันอยากให้เธอดูจังเลยเธอพอจะรู้ไหมว่าในตะกร้านี้มีดอกไม้อะไรบ้างมาเริ่มกันเลยนี่ดอกอะไรนะดอกนี้มีสีเหลืองและดูเหมือนดวงอาทิตย์ดวงเบอร์เริ่มใช่ดอกทิวลิปหรือเปล่านะหรือดอกกุหลาบหรือว่าดอกทานตะวันใช่แล้วมันคือดอกทานตะวันชัยโยดอกไม้โปรดของฉันเลยล่ะนี่ดอกอะไรเอ่ยเอ๋ดอกนี้สีแดงใช่ดอกบัวหรือเปล่านะหรือดอกลิลลี่ดอกทิวลิปหรอไม่ใช่มันคือดอกกุหลาบเก่งมากฉันจะให้ดอกไม้นี้กับคนรักนี่คือดอกอะไรเอ่ยโอ้โหสวยจังนี่คือดอกเดซี่หรือเปล่านะมันมีสีเหลืองแต่ฉันว่าไม่ใช่นะมันคือดอกบัวหรือเปล่าหรือดอกกุหลาบอ๋อมันคือดอกลิลลี่ว้าวแล้วดอกนี้ดอกอะไรเอ่ยลองทายดูสิใช่ดอกเดซี่หรือเปล่านะไม่ใช่ดอกทานตะวันหรอไม่ใช่ใช่ดอกกุหลาบหรือเปล่านะไม่ใช่มันคือดอกบัวใช่แล้วสวยจังเลยในตะกร้านี้มีดอกไม้กี่ดอกเอ่ยไหนดูสิฉันสงสัยจังว่าดอกนี้คือดอกอะไรฉันรู้จักดอกนี้เธอรู้จักไหมใช่ดอกเดซี่หรือเปล่าเหรอไม่ใช่มันคือดอกกล้วยไม้หรือเปล่าใช่แล้วมันคือดอกกล้วยไม้สีชมพูสวยงามฉันชอบดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้โปรดของฉันเลยล่ะแล้วนี่ดอกอะไรเอ่ยไม่ใช่ดอกทานตะวันหรือดอกบัวดอกลิลลี่หรอไม่ใช่ฉันรู้ว่ามันคือดอกเดซี่เย้เก่งมากเธอทายชื่อดอกไม้ในตะกร้าครบทุกดอกแล้วทำได้เยี่ยมมากฉันสนุกกับการเรียนชื่อดอกไม้มากเลยแล้วเธอล่ะสนุกไหม Subscribe ช่องช้างน้อยเคนสำหรับวิดีโอการเรียนรู้ตอนอื่นแล้วเจอกันคราวหน้าบ๊ายบายช่องเจ้าตัวจิ๋ว